ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 นะคะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะวันนี้ก็วันอังคารที่23เข้าไปแล้วนะคะเราก็เพิ่งจะไปทำกิจกรรมร่วมกันมานะคะก็วันนี้นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆที่ไปนะคะเราจะมีภาพบรรยากาศนะมาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดในเบรกที่2ใช่นะครับเผื่อบางทีบางท่านเนี่ยบางคนโทรมาบ่นหรือว่าแม้กระทั่งสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆเบรกแรกเนี่ยบางทีบางท่านเปิดทีวีไม่ค่อยทันฟังคำพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีไม่ทันบ้างจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมีการทวนในเบรกที่3เพราะหลายคนแจ้งความประสงค์เข้ามานะครับแต่วันนี้ก่อนจะเข้าสู่การทำงานเดี๋ยวแต่งตัวเรียบร้อยก่อนโอ้ทำไมคะชวนเข้าห้องเรียนชวนเข้าห้องเรียนนะครับนี่เรียบร้อยแล้วเป็นไงค่ะชวนเข้าห้องเรียนมีภูมิฐานขึ้นมาอีกนิดนึงครับวันที่28นี้ครับกิจกรรม28ค่ะวันอาทิตย์นะคะเราจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะต่อเนื่องเลยก็คือเราจะมีการพูดถึงนะคะบรรยายในเรื่องของดวงดาวกับตัวเลขนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่คนในปัจจุบันนะคะให้ความสำคัญและให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะว่าหลายคนหลายเสียงนะคะก็บอกว่าเรื่องของตัวเลขนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราจริงๆนะคะซึ่งอาจารย์พรพจน์ก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้นะคะมาบรรยายมาเล่าสู่กันฟังนะคะมาอธิบายว่าตัวเลขใดคือเลขที่ดีตัวเลขใดคือเลขที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าเลขใดเหมาะสมกับอาชีพของคุณอันนี้สำคัญนะคะเราก็จะสามารถเลือกตัวเลขต่างๆรอบตัวของเราได้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะทะเบียนบ้านเวลาเราจะไปซื้อบ้านใหม่นะคะแต่ถ้าใช้เปลี่ยนไม่ได้นะคะต้องเลือกตั้งแต่แรกทะเบียนรถนะคะก็สามารถถ้าคิดว่าเปลี่ยนได้ถูกไหมคะจ้ะทะเบียนรถเปลี่ยน ขออภัยครับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าขั้นตอนยุ่งยากหน่อยใช่ค่ะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะก็แต่ใครที่มีกำลังก็ไม่ว่ากันนะคะก็ในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนะคะเราจะมาเจอกันช่วงเช้านะคะต้องลงทะเบียนก่อนด้วยนะคะที่โรงหนังกัตนา Movie Mall คืออยู่ที่รัชดาตรงไหนคะอาจารย์แยกเม่งจ่ายเนี่ยนะครับคิดง่ายๆถนนเรียบทางด่วนรามอินทาค่ะใครที่มาจากพระราม9หรือว่ามาจากรามอินทานะคะให้เข้าทางเรียบทางด่วนเลี้ยวเข้าประชาอุทิศนะคะที่จะตรงไปแยกเหม่งจ่ายพอไปถึง4แยกเหม่งจ่ายก็เลี้ยวขวาครับง่ายนิดเดียวครับก็คือสมมุติว่าถ้ามาจากพระราม9อย่างที่แพรบอกเนี่ยเจอแยกประชาอุทิศเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าใครมาจากทางเรียบทางด่วนรามอินทาเจอแยกประชาอุทิศก็เลี้ยวขวาพอเข้าแยกประชาอุทิศที่ว่านี้ขับตรงไปเจอแยกแรกเลยเป็นแยกใหญ่เขาเรียกว่าแยกเม่งจ่ายซึ่งสี่แยกที่ว่านั้นให้เลี้ยวขวาฮะตรงไปนิดเดียวฮะซ้ายมือกันตนาเบิ้ลเริ่มเลยฮะจะเห็นชัดเจนมีป้ายนะคะหน้าปากซอยจะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์นั่งอยู่นะคะใครที่หาไม่เจอนะคะหรือขับรถมาเองขับรถมาได้นะคะมีที่จอดรถใครที่หาไม่เจอสามารถเปิดกระจกถามพี่วินก็ได้ว่ากันตนารัชดาอยู่ตรงไหนนะคะก็ต้องบอกว่าเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับก็จะเต็มแล้วและอย่างที่แพรบอกเนี่ยวัตถุประสงค์ในการพูดคุยบรรยายให้ฟังวันนี้เนี่ยผมอยากที่จะให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องของตัวเลขซึ่งมาจากดวงดาวเนี่ยความหนึ่งเลยคือความหมายของตัวเลข2ความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวคู่ดาวเป็นอย่างไร3ในเรื่องของสัมมาอาชีพที่เราประกอบนั้นสามารถที่จะใช้ตัวเลขไหนเพื่อเสริมได้อย่างถูกต้องฉะนั้นก็อยากที่จะให้ทุกคนมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของความหมายแล้วก็อิทธิพลรวมถึงเหนือสิ่งอื่นใดครับเมื่อเข้าใจแล้วต่อจากนี้คุณสามารถที่จะเลือกเลขมงคลได้ตลอดชีวิตโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียสตุ้งสตังค์ถูกต้องค่ะและสามารถที่จะไปถ่ายทอดไปสอนคนในครอบครัวนะเพื่อนสนิทมิตรสหายตามหลักการเลขกษัตริย์ก็ถ้าใครสนใจก็เบอร์โทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะอย่างที่เรียนฮะก็ไม่ได้รับหน้างานนะก็คงจะต้องโทรมาแสดงความประสงค์ตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697นะคะหรือว่า0831997972นะคะก็2เบอร์ด้วยกันก็โทรมาได้เลยนะคะสำหรับใครที่คิดว่าไปไม่ถูกจริงๆอยากจะได้แผนที่นะคะก็โทรมาบอกน้องทีมงานก็ได้ให้น้องๆจัดส่งไปให้นะคะจ้า
เอาละเข้าสู่ภาคพยากรณ์เข้าสู่ห้องเรียนวันนี้พยายามจะให้แพรพูดน้อยๆนะฮะบอกว่าไม่ค่อยสบายนะแต่เสียงไม่สบายแต่เสียงยังดูแข็งแรงอยู่นะครับยังดีนะฮะเวลาป่วยถ้าเรายังไม่แบบว่ายังไม่ถึงขั้นไออย่างเงี้ยเพราะว่าเรายังใช้ชีวิตได้ค่อนข้างสบายตัวอยู่นะคะทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยแต่ก่อนจะพยากรณ์เดี๋ยวขอแจ้งช่องทางนิดนึงก่อนละกันนะคะสายสดวันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยกันนะคะที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีตัวเองนะคะก็ถามเข้ามาได้เพราะดาวพฤหัสก็คุณยายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปรุมพร้อมกันใน VTR ช่วงหน้านะคะว่าราศีไหนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็ส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคำพยากรณ์ประจำวันนี้กันเลยค่ะอังคารที่23สิงหาคม2559ครับจันทรคติการแรม5ค่ำเดือน9นักษัตริย์ก็คือวอกประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือบุรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อย่าตรงจนเป็นไม้บรรทัดสายวัดก็วัดระยะทางได้ฉะนั้นวันนี้การประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวสำคัญในส่วนของการทำงานเงินทองมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกยุทยานพาหนะหรือแม้กระทั่งการเดินทางเติมน้ำมันก็ใช่ส่วนชาวในเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรวันนี้อย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นนะครับและสีที่ถูกชะโลค่ะเสริมภาพใหญ่ทุกเรื่องนิดหนึ่งนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้มีโอกาสได้รับผลจากการเข้าสังคมนะครับหรือพบปะผู้คนฉะนั้นวันนี้บุคลิกภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสภาพคล่องการเงินทายดีครับโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดมองหาลู่ทางใหม่ๆหรือจะลงทุนศึกษานวัตกรรมที่ต่างจากเดิมหัวใจความรักระวังตัดสินใจผิดพลาดอย่าหูเบาขอให้เชื่อตัวเองครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มหากมีปัญหาหรือว่าเรื่องราวที่แก้ไขเองไม่ได้ไม่แปลกนะครับที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันดูไม่อ่อนแอหรอกส่วนสภาพคล่องภาพรวมให้น้ำหนัก 70% หมุนเงินได้สภาพคล่องไม่ถึงขั้นติดขัดหัวใจให้ระวังในเรื่องของอารมณ์อันนี้ไม่ได้หมายถึงโกรธนะแต่หมายถึงอย่าโลเลอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังจะมีปัญหากับคนรักและสีที่ถูกชะโลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับอะไรที่ไม่รู้ให้ขอความรู้ครับให้มีคนอุปถัมภ์สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้อย่าออกตัวแรงเหมาะกับการสงวนท่าทีหรือแม้กระทั่งลักษณะงานบางอย่างที่มีความลับวันนี้เก็บให้มิดนะครับสอดคล้องกับในเรื่องของงานวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนให้อยู่เบื้องหลังไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมหรือว่าดีลเองหัวใจจะทำอะไรขอให้นึกถึงความรู้สึกของคนรอบข้างไม่ได้หมายถึงเฉพาะคู่รักนะอาจจะเป็นบรรดาญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ทำอะไรต้องเกรงใจสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมภาพใหญ่อีกหนึ่งราศีทุกเรื่องนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้การทำงานเน้นในเรื่องของคนนะครับระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างการบริหารความขัดแย้งสำคัญคิดไม่เหมือนกันแต่ต้องอยู่กันให้ได้เงินทองโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาหัวใจมีเรื่องราวไม่สบายใจอย่าปล่อยให้ข้ามวันปรับความเข้าใจพูดคุยแต่คนโสดวันนี้ให้หาตัวช่วยครับและสีที่ถูกชะโลค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้อะไรที่ใครว่ายากผมอยากให้คุณรับอาสานะเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถที่มี
สภาพคล่องไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับขอเพียงแค่หากมีอะไรไม่แน่ใจปรึกษากูรูหรือผู้รู้ความรักเน้นคนที่เล่นตัวเรื่องเยอะอย่าหวังสูงเกินระวังเลือกนักมักได้แรกแต่สีที่ถูกโฉลกค่ะอะไรที่ใครว่ายากอยากให้รับอาสาฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมีความกระตือรือร้นหน่อยนะครับกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวบทกฎหมายเหมือนกันฮะถ้าไม่รู้คุณต้องหาตัวช่วยส่วนเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทไม่ว่ามากหรือน้อยเล็กหรือใหญ่วันนี้เขาทำนองรับซ้าจ่ายขวาชักหน้าไม่ถึงหลังหัวใจเน้นคนคิดอยากจะมีคู่ครับเวลาเข้าหาใครอย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้สำคัญในเรื่องของการเลือกใช้วิธีการในการเดินทางไปสู่เป้าหมายไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบใครนะครับพิจารณาถึงความเป็นไปได้สำคัญที่สุดการเงินเหมาะสำหรับการทวงถามโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้คงค้างความรักไม่เด่นฮะหลายอย่างดูคลุมเครือไม่ชัดเจนโสดระวังทุกข์เพราะเพศตรงข้ามสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะสำคัญในแง่ของการเลือกใช้วิธีการนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับความอดทนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะเก่งไม่กลัวฮะวันนี้สถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าใครจะอึดกว่ากันสอดคล้องกับเรื่องของงานครับวันนี้อึดอัดไม่สามารถขยับขยายหรือทำอะไรได้ตามอำเภอใจความรักหัวใจไม่เด่นวันนี้มีแต่ความฉาบฉวยคนมีคู่คนรักก็ค่อนข้างจะเอาแต่ใจครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นใครอดทนกับการชนะนะครับวันนี้สีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับอย่าคิดหลายชั้นวันนี้แค่หาข้อมูลไว้ก่อนอะไรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนขอให้เชื่อในสัมผัสแรกโดยเฉพาะกับการดำเนินการที่ไม่เคยมีแบบแผนมาก่อนหัวใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ว่าง้องอนหรือเข้าหาคนพิเศษและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เพียรทุกเรื่องเลยนะฮะรักก็ต้องเพียรนะแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานเสริมด้วยสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเตรียมแผนสำรองไว้บ้างก็ดีนะครับมันจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นมีโอกาสส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับต่างเพศเข้าหุ้นก็ใช่จะช่วยเหลือกันได้นะครับทั้งทางตรงหรือไม่ก็ทางอ้อมความรักไม่เด่นวันนี้ทำไมทะเลาะก็อาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยนะฮะเพราะงานมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มและสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ต้องดูทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวไม่ว่าทำอะไรเนี่ยอย่าเสียขบวนอย่าลืมเป้าหมายที่เรากำหนดการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธแต่ความรักหัวใจเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่อยากจะบอกว่าเวรกรรมมีจริงทำอย่างไรได้รับผลเช่นนั้นนะฮะคนที่กำลังรอลุ้นวันนี้ก็จะได้รู้ว่าหมู่หรือจ่าสีที่ถูกโฉลกค่ะคิดดีทำดีในสิ่งที่เป็นมงคล นะครับเสริมเสน่ห์ด้วยกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็จะมี VTR นะคะสำหรับกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนะคะสำหรับการยกย้ายของดาวพฤหัสนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาชมกันแล้วก็แจ้งช่องทางไว้ก่อนนะคะสำหรับสายสดวันนี้เรายังพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ